สวัสดีครับผมโออิสระพงษ์สุขวนวงชัยขอต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่รายการไทยภักดี Around the World EP ที่9ครับผมในเวลานี้นะครับมีประชาชนมากมายเริ่มตั้งคำถามเกี่ยวกับบทบาทของกลุ่มสิทธิมนุษยชนต่างๆที่มาจากต่างประเทศครับว่าพวกกลุ่มเหล่านี้เนี่ยอยู่เบื้องหลังและเป็นท่อน้ำเลี้ยงหรือว่าสนับสนุนเงินทุนกับผู้กลุ่มผู้ชุมนุมประท้วงหรือเปล่าครับเพราะฉะนั้นนะครับผมจึงไปหาข้อมูลเกี่ยวกับองค์กรสิทธิมนุษยชนเหล่านี้มาเล่าและทำความรู้จักบทบาทของพวกเขาให้กับพ่อแม่พี่น้องได้รับฟังกันนะครับผม NGO หรือชื่อภาษาอังกฤษก็คือ Non-Governmental Organization อยู่ในหมวดขององค์กรเอกชนก็คือเป็นองค์กรที่ได้รับเงินช่วยเหลือจากแหล่งเงินทุนทั้งภายนอกและภายในประเทศที่มีระเบียบวาระการกำหนดทิศทางและนโยบายขององค์กรเพื่อมุ่งบริการสาธารณประโยชน์โดยไม่แสวงหาผลกำไรนั่นเองครับกลุ่มที่ทำงานด้านกฎหมายสิทธิมนุษยชนและการเมืองก็เป็นส่วนหนึ่งขององค์กร NGO เหล่านี้ครับโดยที่มีกลุ่มที่มีการทำงานเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนมาจากต่างประเทศได้เข้ามาทำกิจกรรมต่างๆในประเทศไทยมาหลายปีแล้วครับผมตัวอย่างเช่นองค์กรสิทธิมนุษยชนสากลหรือเรียกเป็นภาษาอังกฤษว่า Human Rights Watch ครับเป็นองค์กรนอกภาครัฐระหว่างประเทศซึ่งทำวิจัยและส่งเสริมสิทธิมนุษยชนทั้งยังคอยเฝ้าติดตามและรายงานการละเมิดสิทธิมนุษยชนต่างๆนะครับมีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่นครนิวยอร์กประเทศสหรัฐอเมริกานั่นเองส่วนองค์กรตัวอย่างที่2นะครับก็คือองค์กรนิรโทษกรรมสากลหรือชื่อภาษาอังกฤษก็คือ Amnesty International คุ้นๆไหมครับเป็นองค์กรพัฒนาเอกชนที่มีจุดประสงค์ในการค้นคว้าและดำเนินการป้องกันและยุติการทำลายสิทธิมนุษยชนและเพื่อแสวงหาความยุติธรรมสำหรับผู้ที่ถูกละเมิดสิทธิมีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่กรุงลอนดอนประเทศอังกฤษนั่นเองครับผมแล้วถ้าหากว่าดูแบบผิวเผินแล้วนะครับองค์กรต่างประเทศเหล่านี้ครับก็ถือว่ามีจุดประสงค์ในการเข้ามาช่วยเหลือเกี่ยวกับเรื่องสิทธิมนุษยชนในไทยก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีมากๆเลยนะครับผมแต่ก็ได้มีข่าวลือหรือข่าวต่างๆนะครับจากสื่อต่างประเทศว่ากลุ่มองค์กรเหล่านี้นะครับได้มีส่วนร่วมหรือว่าเกี่ยวข้องหรือว่าเชื่อมโยงกับเหตุการณ์ความไม่สงบการประท้วงการก่อจลาจลที่เกิดขึ้นในประเทศต่างๆนะครับผมตัวอย่างเช่นนะครับตัวอย่างที่1นะครับก็คือองค์กร Amnesty International นะครับมีส่วนช่วยในการประชาสัมพันธ์องค์กร Syrian Network for Human Rights หรือว่า SNHR นะครับซึ่งเป็นองค์กรเรียกร้องสิทธิมนุษยชนในประเทศซีเรียครับแต่ว่าต่อมาก็มีข่าวว่าองค์กรนี้กลับไปเป็นสื่อในการเป็นเครื่องมือในการช่วยฝ่ายตรงข้ามรัฐบาลในซีเรียที่จะระดมประชาชนให้ลุกฮือขึ้นมาเพื่อโค่นล้มรัฐบาลรวมถึงเรียกร้องให้ชาติตะวันตกเข้ามาแทรกแซงด้วยข้ออ้างเกี่ยวกับเรื่องการใช้อาวุธเคมีของรัฐบาลซีเรียครับไปจนถึงความต้องการที่จะเปลี่ยนแปลงระบอบการปกครองในประเทศซีเรียเลยนะครับผมตัวอย่างที่2ครับก็คือเรื่องขององค์กรสิทธิมนุษยชนในจีนที่ชื่อว่า Network of Chinese Human Rights Defender ครับชื่อย่อว่า CHRD ซึ่งมีข่าวว่าได้รับเงินจำนวนมหาศาลจากรัฐบาลสหรัฐอเมริกาผ่านองค์กรหนึ่งที่มีชื่อว่า National Endowment for Democracy ครับหรือว่า NED นั่นเองครับโดยจุดประสงค์ในการรับเงินนะครับก็เพื่อมาทำรายงานการดำเนินการเกี่ยวกับด้านสิทธิมนุษยชนของประเทศต่างๆประจำปี2019ครับผมก็เพื่อมาโจมตีสถานการณ์สิทธิมนุษยชนจีนและนโยบายในเขตซินเจียงครับโดยการใส่ร้ายรัฐบาลจีนว่าคุมขังชาวอุยกูร์ในค่ายกักกันคำกล่าวหาเหล่านี้นะครับผมที่แท้ที่จริงแล้วก็เป็นคำหลอกลวงทางการเมืองล้วนๆเลยครับเป้าหมายก็เพื่อแทรกแซงการปราบปรามการก่อการร้ายในเขตซินเจียงและขัดขวางการพัฒนาของจีนนะครับซึ่งรายงานดังกล่าวก็พบว่าเป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลจากตัวอย่างชาวอุยกูร์เพียงแค่8คนนั่นเองนะครับเพื่อจะสรุปว่าประชาชนชาวอุยกูร์จำนวนล้านถึง2ล้านคนนะครับถูกรัฐบาลจีนคุมขังไว้ครับตัวอย่างที่3นะครับจะเข้าใกล้มาบ้านเรานิดนึงนะครับก็คือการที่อดีตสตาฟของ Amnesty International ที่มีชื่อว่าไบรอันเคิร์นครับเป็นชาวอเมริกันที่ถูกสื่อจีนแฉว่าปลอมตัวเป็นคนฮ่องกงบนโลกออนไลน์ครับและใช้ชื่อปลอมใน Twitter ว่าคงสื่อกังนะครับโดยมีจุดประสงค์ในการเขียนบทความและข่าวภาษาอังกฤษโจมตีรัฐบาลจีนและรัฐบาลฮ่องกงโดยอ้างว่าตนเองเนี่ยเป็นคนฮ่องกง
ที่ต้องการประชาธิปไตยและต้องการปลดแอกออกจากจีนนั่นเองสร้างความเข้าใจผิดในเรื่องต่างๆจนสื่อต่างประเทศนำบทความของเขาที่เขียนบนโลกออนไลน์นะครับไปตีแผ่ออกข่าวหลายสำนักทั่วโลกเลยนะครับรวมถึงการสนับสนุนให้จัวโชหว่องแกนนำของม็อบฮ่องกงนะครับในการเคลื่อนไหวประท้วงม็อบปลดแอกของฮ่องกงนะครับผมซึ่งเกี่ยวข้องกับ Amnesty International โดยตรงเลยนะครับกับจัวโชหว่องเนี่ยครับหากเราลองมาวิเคราะห์ดูแล้วครับในการดำเนินการกิจกรรมทางการเมืองต่างๆทั่วทุกมุมโลกเนี่ยจำเป็นต้องใช้เงินอย่างมหาศาลเหมือนกันนะครับซึ่งกลุ่มผู้ประท้วงและผู้ต่อต้านรัฐบาลนั้นไม่สามารถจะสนับสนุนตัวเองได้แน่นอนครับแล้วพวกเขาเหล่านั้นเอาเงินทุนมาจากไหนครับนี่เป็นคำถามที่มีคนตั้งข้อสงสัยและนำไปสู่ข้อมูลเกี่ยวกับองค์กรหนึ่งที่ตั้งขึ้นมาในสหรัฐอเมริกาเพื่อสนับสนุนเงินทุนต่างๆในการดำเนินกิจกรรมรณรงค์เพื่อเรียกร้องประชาธิปไตยที่มีชื่อว่า National Endowment for Democracy หรือว่า NED นั่นเองครับ National Endowment for Democracy ครับหรือว่า NED หรือชื่อภาษาไทยก็คือกองทุนเพื่อประชาธิปไตยแห่งชาติสหรัฐอเมริกาก็คือองค์กรอิสระที่ตั้งขึ้นมาตั้งแต่ปี1983โดยประธานาธิบดีโรนัลด์เรแกนของสหรัฐอเมริกาครับซึ่งเป็นองค์กรที่เป็นส่วนหนึ่งของกลุ่ม NGO มีวัตถุประสงค์ในการส่งเสริมประชาธิปไตยในต่างประเทศครับซึ่งได้รับงบประมาณมาจากสภาคองเกรสผ่านหน่วยงานเพื่อพัฒนาระหว่างประเทศหรือเรียกเป็นสั้นๆว่า USAID นะครับผมของสหรัฐอเมริกาและงบประมาณของ NED เนี่ยก็เป็นส่วนหนึ่งของกระทรวงการต่างประเทศของสหรัฐอเมริกาหรือว่า Department of State นะครับปัจจุบันนะครับประธานองค์กร NED ก็คือนายคาร์ล กราสแมนนะครับอดีตนักการทูตสหรัฐซึ่งเคยดำรงตำแหน่งที่ปรึกษาอาวุโสเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำสหประชาชาติครับผมหากดูผิวเผินแล้วนะครับ NED เนี่ยก็เป็นองค์กรที่ถูกตั้งขึ้นมาอย่างถูกต้องตามกฎหมายทุกประการเลยครับแล้วก็ได้รับการรับรองจากรัฐบาลสหรัฐอเมริกาเลยทีเดียวก็เพื่อสนับสนุนเงินทุนต่อกิจกรรมต่างๆที่ส่งเสริมประชาธิปไตยในต่างประเทศครับแต่ว่าตลอดระยะเวลา30ปีที่ผ่านมาที่ดำเนินงานมานะครับก็ได้เกิดข้อสงสัยมากมายจนเกิดการตั้งฉายาให้กับ NED ว่าเป็น CIA ภาคพลเรือนของสหรัฐอเมริกาเลยนะครับจึงมีข้อสงสัยหลายประการเกี่ยวกับการดำเนินงานสนับสนุนทุนของ NED ที่มาจากสหรัฐว่าได้ไปแทรกแซงการเมืองและกิจการภายในของประเทศอื่นเพื่อผลประโยชน์ต่อประเทศสหรัฐอเมริกาเองหรือเปล่าครับเพราะว่าหากว่าเป็นอย่างนั้นนะครับผม NED ก็ไม่ควรจะเป็นส่วนหนึ่งขององค์กร NGO นะครับเพราะว่ามีวัตถุประสงค์แอบแฝงอยู่ซึ่งก็มีข่าวว่ารัสเซียนะครับก็เคยประกาศแบน NED ในรัสเซียเมื่อ5ปีที่แล้วครับเนื่องจากว่ารัฐบาลของรัสเซียนะครับเห็นว่า NED ครับเป็นภัยคุกคามต่อรัฐธรรมนูญของสหพันธรัฐรัสเซียรวมถึงว่าเป็นภัยต่อความสามารถในการป้องกันตัวเองและความมั่นคงของต่อประเทศรัสเซียนะครับผมแล้วก็ยังได้ข่าวอีกครับว่าประเทศอินเดียและฟิลิปปินส์และประเทศต่างๆบางประเทศนะครับก็ได้มีการแบน NED ด้วยเหมือนกันนะครับทีนี้เราลองมาดูการสนับสนุนเงินทุนของ NED ในประเทศไทยดูบ้างนะครับก็จะพบว่า NED เนี่ยได้ให้เงินทุนภายในปี2019ที่ประกาศบนเว็บไซต์ของ NED เองครับผมจึงขอยกตัวอย่างบางโครงการที่ NED เนี่ยสนับสนุนเงินทุนในปี2019มาให้พ่อแม่พี่น้องดูเป็นข้อมูลเป็นตัวอย่างนะครับตัวอย่างที่1ครับก็ได้สนับสนุนทุนให้กับ Union for Civil Liberty หรือว่าสมาคมเสรีภาพประชาชนครับสนับสนุนเป็นเงินจำนวน 120,000 US ดอลลาร์ครับ 125,000 US ดอลลาร์ก็หรือประมาณ 4,100,000 บาทครับผมแล้วก็สนับสนุนทุนให้กับ Human Rights หรือกลุ่มสิทธิมนุษยชนนะครับเป็นจำนวนเงินก็คือประมาณ 301,000 US ดอลลาร์หรือตีเป็นเงินไทยก็ประมาณ9,900,000กว่าบาทนั่นเองครับแล้วก็สนับสนุนทุนให้กับ Solidarity Center นะครับหรือ SC เป็นจำนวนเงินถึง 830,000 US ดอลลาร์นะครับถ้าตีเป็นเงินไทยก็ประมาณ27ล้านกว่าบาทเลยนะครับผมอีกหนึ่งตัวอย่างของการให้เงินทุนของ NED นะครับไม่พูดไม่ได้เลยนะครับก็คือการสนับสนุนเงินทุนให้กับ Internet Law Reform Dialogue นะครับหรือชื่อสั้นๆว่า ILAW นั่นเองครับโดย NED นะครับได้สนับสนุนเงินทุนเป็นจำนวนเงิน 48,000 US ดอลลาร์นะครับหรือประมาณ 1,500,000 กว่าบาทในปี2019ครับผม
ซึ่งตอนนี้นะครับไอลอเองนะครับก็ถูกตั้งคำถามและตั้งข้อสงสัยเกี่ยวกับการรับเงินจากองค์กรต่างชาติอื่นๆนะครับผมเพื่อมาแก้ไขรัฐธรรมนูญไทยนะครับผมแล้วก็นอกเหนือจากว่าการรับเงินจาก NED นะครับยังมีการรับเงินจากองค์กรอื่นอย่างเช่น Open Society Foundation นะครับหรือว่า OSF เป็นมูลนิธิของจอร์จโซลอสนะครับผมได้รับเงินทุนมาจากมูลนิธิของจอร์จโซลอสนั่นเองชื่อคุ้นๆมั้ยครับชื่อคนนี้แล้วก็ยังมีการรับเงินทุนมาจากไฮริกเบิร์นสติปตุงนะครับหรือว่า SBF นะครับผมเป็นมูลนิธิทางการเมืองของพรรคกรีนนะครับเป็นพรรคที่อยู่ในเยอรมันครับผมแปลกๆดีไหมครับแล้วก็ยังมีการรับเงินมาจาก Fund for Global Human Rights นะครับก็คือ FGHR ครับผมและยังมีการรับเงินทุนมาจาก American Jewish World Service ครับหรือว่า AJWS นะครับเป็นองค์กรของคนยิวครับผมอันนี้ก็ฝากเป็นข้อคิดนิดนึงนะครับและยังได้รับเงินทุนสนับสนุนเป็นรายครั้งมาจากบริษัท Google หรือผู้สนับสนุนอิสระอีกนะครับผมซึ่งว่าถ้ามารวมทุกโครงการในปี2019นะครับจำนวน18โครงการ NED นะครับได้สนับสนุนเป็นจำนวนเงินถึง 1,837,500 US ดอลลาร์นะครับที่เป็นเงินจำนวนที่สนับสนุนมาในประเทศไทยในเฉพาะปี2019หรือประมาณตีเป็นเงินไทยประมาณ60ล้านกว่าบาทเลยทีเดียวครับและถ้าหากว่าเราลองมองย้อนกลับไปเมื่อตั้ง3ปีตลอด3ปีที่ผ่านมาที่ NED ได้สนับสนุนเงินทุนตั้งแต่ปี2017จนถึงปี2019ครับก็จะพบว่า NED ครับได้สนับสนุนองค์กรหรือกลุ่มเหล่านี้ครับเป็นจำนวนเงินรวมกัน3ปีก็คือประมาณ7,175,585 US ดอลลาร์ครับโดยถ้าตีเป็นเงินไทยนะครับผมก็คือเป็นเงินประมาณ236ล้านบาทเลยทีเดียวครับทีนี้นะครับผมก็สงสัยนะครับว่าทำไมสหรัฐอเมริกาถึงได้ใจดีกับประเทศไทยเราถึงขนาดนั้นนะครับถึงกับให้เงินเรานะครับถึง236ล้านบาทมาดำเนินกิจกรรมในไทยซึ่งจำนวนเงินที่มากขนาดนี้ครับสามารถจะจัดกิจกรรมต่างๆในประเทศไทยได้แน่นอนครับผมไม่ว่าจะเป็นการสนับสนุนเงินทุนให้กับนักการเมืองกลุ่มมวลชนสื่อมวลชนนักวิชาการและอาจารย์ในมหาลัยบางกลุ่มนะครับไปเคลื่อนไหวทำกิจกรรมต่างๆที่เกี่ยวกับการเมืองเศรษฐกิจสังคมรวมถึงเรื่องที่เกี่ยวกับการเรียกร้องปฏิรูปสถาบันพระมหากษัตริย์ด้วยครับแปลกๆดีไหมครับโดยทั้งที่จริงแล้วนะครับตอนนี้นะครับสหรัฐอเมริกาเองครับก็มีปัญหาอื่นๆในประเทศตัวเองเยอะแยะเต็มไปหมดเลยตัวอย่างเช่นครับปัญหาคนไร้บ้านในนครนิวยอร์กครับที่มีสูงถึง 80,000 คนนะครับจากจำนวนคนไร้บ้านทั้งประเทศนะครับมากกว่า 500,000 คนถ้ามองโลกแบบสวยๆวิ่งในทุ่งลาเวนเดอร์เลยนะครับผมก็คิดว่าสหรัฐนะครับก็คงจะเปรียบเสมือนนักบุญที่มุ่งจะช่วยเหลือผู้คนโดยไม่หวังผลตอบแทนใดๆเลยนะครับหรือว่าผมอาจจะแค่ระวังสงสัยเกินกว่าเหตุไปก็ได้นะครับเพราะว่าดันไปรู้ข่าวเกี่ยวกับพฤติกรรมของสหรัฐอเมริกาที่เคยเข้าไปแทรกแซงในภูมิภาคอื่นแล้วก็กระทำกับประเทศอื่นๆมานะครับทั้งในตะวันออกกลางอย่างเช่นอิรักลิเบียอียิปต์ซีเรียหรือว่ามีการแทรกแซงในเอเชียก็มีนะครับก็คือแทรกแซงในจีนชาวอุยกูร์ในเขตซินเจียงจนไปถึงม็อบฮ่องกงนะครับเพื่อนๆพ่อแม่พี่น้องก็ลองเอาไปวิเคราะห์ไปคิดดูนะครับผมว่าข้อมูลที่ผมบอกให้มาเนี่ยมีความน่าสงสัยยังไงบ้างแล้วก็ยังไงผมก็ฝากให้ลองไปคิดกันดูนิดนึงนะครับประเทศไทยของเราคนไทยเราต้องช่วยกันปกป้องนะครับอย่าให้ใครเข้ามาแทรกแซงเราได้ถ้าไงวันนี้ขอบคุณมากๆครับที่รับชมจนจบโอกาสหน้าพบกันใหม่ครับสวัสดีครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อไม่พลาดข้อมูลข่าวสารและสถานการณ์สำคัญทันทุกเหตุการณ์พร้อมด้วยการวิเคราะห์เจาะลึกทุกข้อมูลข่าวสารเพื่ออนาคตที่ดีของประเทศไทยจากทิศทางไทย